สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะตอนนี้ก็มาถึงชาวธาตุไฟนะคะขอโทษทีนะคะมาค่อนข้างจะช้าไปนิดนึงนะเมื่อวานพลังงานตกนะคะก็ตรงนี้ชาวธาตุไฟเริ่มที่ธนูก่อนเลยนะคะก่อนอื่นจะขอฝากทริคอะไรเล็กน้อยนะคะจากเลิฟโค้ชนะคะมาพร้อมๆกันของช่องมาร์คโรเซนเฟลนะคะกับ engage at any age นะคะเขาในท็อปปิกที่ว่าทำอย่างไรเมื่อเขาเนี่ย pulls away คือเขาถอยห่างเขาหายออกไปอะนะคะไปทำอย่างไรถ้าว่าเวลาที่คุยกันไปสักพักนึงแล้วคู่ของคุณหายไปนะคะทั้งสองคนนะให้คำแนะนำที่เหมือนกันเลยนะคะก็คือเป็นลักษณะของการที่ต้องให้สเปซนะคะเขาบอกว่าถ้าเหมือนว่ามันมีเหตุการณ์ที่หายกันออกไปเขาห่างกันออกไปคุยไปสักพักนึงแล้วเฮ้ยอยู่ๆเขาก็เงียบๆหายไปเนี่ยเขาอยากจะแนะนำให้เราให้ช่องว่าง give space กับเขานะคะถ้าหายไป 2-3 วันแล้วนะคะค่อยส่งข้อความไปและกระบวนการวิธีการข้อความที่ส่งไปเนี่ยขอให้อย่าไปบีบคั้นนะคะไม่ใช่แบบเฮ้ยหายหัวไปไหนทำไมไม่ส่งไม่ตอบไปโมโหเขานะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงที่ต้องส่งข้อความหาผู้ชายนะคะบอกเลยว่าบางทีมันเหมือนเป็นการดูใจด้วย1แล้ว2คือมันพูดยังไงดีล่ะเวลาที่เราไปโมโหแบบหายไปไหนเธอไม่เห็นข้อความหรออะไรเงี้ยมันเป็นลักษณะของการที่เหมือนไปบีบเขาอะซึ่งถ้าเหมือนถ้าคุณคุยกันอยู่จีบกันอยู่อย่างเงี้ยพฤติกรรมแบบนี้ห้ามเด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็ถ้าส่งไปก็ถามเป็นอะไรบ้างสบายดีไหมทำนองเนี้ยนะคะจะดีกว่าแล้วก็ดูรอดูท่าทางท่าทีว่าเขาจะตอบไหมว่าอย่างไรคือทั้งช่อง YouTube ของคุณม้ากับคุณช่อง Engage at Any Age เนี่ยนะคะเขาก็ให้ความคิดเห็นที่เหมือนกันเลยบอกว่า Give Space กับ Do Nothing Is Something นะคะการที่ไม่ทำอะไรเนี่ยคือมันคือการทำอะไรนะมันเหมือนต้องเป็นการข่มใจค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็ให้จังหวะเวลาให้เขาพิจารณาดูนะคะว่าโอเคไม่ตามดูซิว่าจะติดต่อกลับมาไหมนะคะแบบนี้เราจันก็มองว่าเทคนิคพวกนี้ค่อนข้างจะได้ผลนะแต่ถ้าสูว่าหายไปเป็นเดือนแล้วนะคะหายอยู่นะส่งข้อความไปไม่ตอบอันนี้แจงก็มองว่าเราก็ควรจะพิจารณา1พิจารณาตัวเองก่อน2ค่อยพิจารณาเขาว่าพิจารณาตัวเองอะในแง่ที่ว่าเฮ้ยเราจำเป็นขนาดนั้นไหมบางทีเราอาจจะชอบเกินไปมันเป็นการหลอกของสมองเราหรือเปล่าที่เราไปชอบเขาอะไรขนาดนั้นบางทีนี่แหละนิสัยตัวจริงของเขาอย่างเงี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นก็ move on ค่ะถ้าหายไปเดือนแล้วยังไม่ติดต่อก็นี่ขนาดยังเพิ่งคบยังไม่อะไรมากมายเนี่ยถ้าสมมุติว่าอยู่ไปมันจะปัญหาเยอะๆเปล่าๆนะคะมาถึงชาวธนูนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง7พฤศจิกายนนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะแจงดูเวลาผิดวันผิดแต่เอาวันที่1ถึง7พฤศจิกายนเนี่ยนะช่องอื่นๆมาจริงๆมันต้องแบบเพราะว่าครั้งก่อนทำถึงวันที่4เนาะมันต้องถัดไปสิดูปฏิทินผิดวันไม่เป็นไรค่ะก็เป็นผลกำไรของท่านผู้ฟังนะคะตรงนี้ธนูเป็นไงบ้างแล้วนะคะ2ถ้วยเกิดขึ้นความรักก็น่าจะหวานสดชื่นนะคะการกลับมาของคนรักนะคะมีคนเข้ามาได้ดูใจกันนะคะหรือมีโอกาสได้พบรักใหม่ๆนะคะช่วงเวลานี้เป็นจังหวะหยุดดูเอายังไงดีนะคะในความสัมพันธ์ต่อใจจากนี้อาจได้เจอคนในแวดวงสุขภาพความตายนะคะกู้ภัยหมอทหารตำรวจคนขายประกันอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันหรือจะพูดว่าความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยไม่สบายใจต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสได้จบลงแล้วนะคะจังหวะคนเข้ามาหาเข้ามาจีบค่อนข้างจะเยอะแต่เป็นจังหวะที่ตัวคุณน่าจะไม่เลือกใครอ่ะกำลังบางคนนะเป็นจังหวะที่แบบลังเลรอการตัดสินใจอยู่หยุดดูลังเลคิดยังไงดีนะคะมา2ใบทำไมเนี่ยมันเหมือนบางคนเนี่ยเคยผิดหวังมาก่อนแล้วก็ยังติดอยู่กับอดีตครั้งเก่าๆนะคะไม่มองสิ่งที่
ดีๆเข้ามานะคะโดยเฉพาะคนธาตุน้ำนะคะกรกฎมีนพิจิกนะเหมือนคนดีๆเข้ามาแต่ตัวเองยังไม่สนใจนะคะอยากให้เปิดใจนิดนึงมีโอกาสมีเด็กน้อยเข้ามาหาคุณได้นะคะตรงจุดนี้นะถ้าเป็นคนโสดๆเลยเป็นยังไงบ้างก็บอกว่ามีคนเข้ามาลองเปิดใจดูมีโอกาสเพราะว่าวันที่เท่าไหร่นะ8พฤศจิกายนพฤหัสเข้ามาทับลัคนาเกิดของชาวธนูก็ต้องดูว่าตัวเองราศีเท่าองศาเท่าไหร่นะคะตรงนี้บางคนอาจจะโดนได้รับอิทธิพลแล้วอะไรแล้วก็ได้เหมือนกันนะคะมีโอกาสมีคนเข้ามาจีบแหละเปิดใจนิดนึงถ้าคนที่มีคู่นะคะก็มีโอกาสมั่นหมายตกลงคอมมิตกันอย่างชัดเจนเพิ่มมากขึ้นจะแต่งงานก็ได้เหมือนกันอันนี้ไม่ได้แกล้งหยิบคนแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะถ้าเคยห่างๆกันไปก็เป็นจังหวะที่มันจบแล้วอะซึ่งสิ่งนี้จบแล้วซึ่งสิ่งที่ไม่ดีอะนะคะแล้วก็การกลับมาของครอบครัวนะคะทำให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นก็ได้เช่นกันนะคะแล้วเขาคิดยังไงกับเราอยู่นะช่วงเวลานี้ไพ่ครอบครัวขึ้นใครเห็นเขาคงอยากเป็นครอบครัวกับคุณอย่างนะคะตรงจุดนี้มีอะไรอีกนะที่ยังไม่ได้ถามน่าจะหมดละตรงนี้ขอดูไพ่ออราเคิลนิดหนึ่งเป็นจังหวะที่ดีนะค่อนข้างจะดีเลยนะคะก็จะเป็นรัดหนังยางบ้านได้อีกเคยมีพี่ที่เรียนดวงด้วยกันนะคะเขาแนะนำเขาไม่แนะนำหรอกเขาก็แนะนำมาแหละเขาบอกว่าสงสารไพ่บอกว่าให้ใช้ถุงแบบเหมือนถุงนารยาอย่างเงี้ยไปเหมามาอยู่พักนึงแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันลำบากแบบนี้มันสะดวกมากกว่านั่นแหละสุดท้ายก็กลับมาสู่เบสิกนะคะไพ่นี้เขาบอกว่า treasure your love once นะคะ it is important to love other deeply นะคะก็เหมือนกับให้คุณค่า treasure เหมือนเป็นสมบัติล้ำค่ากับคนที่เข้ามาให้หาคุณนะคะหรือว่าความรักของคุณทำนองนี้นะเขาบอกว่าเป็นจังหวะที่คุณน่าจะต้องเหมือนกับรักใครชอบใครอย่างลึกสุดใจนะคะแล้วก็บอกว่าเปิดใจนิดนึงนะคะบางทีคนที่คุณได้เจอเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาจจะแตกต่างจากบางจะบอกว่าบางประเภทคนที่คุณเคยเดทมาก็ได้คนที่คุณเคยคบก็ได้เพราะฉะนั้นลองเปิดใจซิบางทีเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่อาจจะแบบแตกต่างกันไปก็ได้คือเวลาไปนั่งแก๊งสมาคมคนที่แบบเอ้ยมีครอบครัวนะเขาคิดว่าเนี่ยตอนแรกไม่เคยแบบคิดใส่ใจกับคนนี้เลยเนี่ยซึ่งแสดงว่ามันก็จริงนะหมายถึงว่ามันจริงในแง่หลักจิตวิทยาเพราะว่าเราจะไม่ค่อยสนใจ number one เยอะหน่อยไหมพอเราไม่สนใจเยอะเนี่ยเราก็จะแบบดูน่ารักดูแบบมั่นใจดูมีเสน่ห์มากๆอะไรเงี้ยนะคะก็ได้เหมือนกันนะต่อมานะชาวสิงห์ชาวสิงห์เป็นยังไงบ้างเป็นจังหวะที่ค่อนข้างมีเสน่ห์เต็มที่เลยนะคะตรงจุดนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองนะแล้วก็ทำให้คุณอ่ะค่อนข้างจะคิดมากในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะในเรื่องความรักต่อจากนี้หรือบางทีอาจจะมีคนธาตุไฟเหมือนกันนี่แหละเข้ามาหาคุณก็ได้ไฟก็เมษสิงห์ธนูนะคะหรือจะเป็นเมถุนตุลกุมก็ได้นะคะธาตุลมเข้ามาหาคุณได้เหมือนกันเป็นจังหวะของการรอคอยนะคะความรักใครบางคนจากแดนไกลนะคะถ้าเห็นหน้าไพ่จะเป็นผู้ชายถือไม้เท้านะคะแล้วก็เห็นหรือเปล่าว่าข้างบนเนี่ยเป็นลูกโลกนะก็อาจจะเป็นการที่คนนั้นเขาอยู่ไกลคุณมากๆเลยอะนะคะแล้วถ้าถามว่าจริงๆก็มีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะลองเปิดใจดูอาจจะมาผ่านการทำงานก็ได้นะคะถ้าโสดบอกไปแล้วมีคนใหม่เข้ามานะอ่ะโสดก็รอคอยไปจ้ะเดี๋ยวก็มีคนเข้ามานะคะดูเปิดใจนิดนึงหรือว่าพยายามนะออกเดินทางนะคะชอบมากเลยมีท่านผู้ฟังนั่นแหละนะมาคอมเมนต์ว่าลองเขียนคุณลิเดียต่างๆมามากมายรู้วิธีการหาแฟนมากก็ต้องพาเขียนว่าตัวเองอ่ะชอบแนวไหนชอบยังไงสเปคยังไงนะคะแล้วก็ต้องพาตัวเองออกไปเจอไปในสังคมประมาณนั้นแต่ตัวเองรู้ทุกอย่างแต่ว่าทำงานอยู่บ้านทำงานกับบ้านทำงานกับบ้านแบบเนี้ยมันก็ยากนึกออกไหมมันก็ต้องเป็นวิธีการที่ต้องก็ยอมรับว่าโอเคคงไม่ได้หรือว่ามันนอกจากแบบ
เป็นบุรุษไปรษณีย์หรือเป็นใครบังเอิญมาแบบล้มหน้าบ้านอย่างเงี้ยแล้วไปช่วยอย่างเงี้ยซึ่งมันก็หนึ่งในหมื่นไหมหนึ่งในล้านอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นจะพูดว่าต้องพยายามนะคะคนโสดเปิดโอกาสเปิดใจวิธีการแรกเลยคุณลิสต์มาก่อนว่าคุณชอบคนประเภทไหนจริงๆนะคะแล้วแต่กี่ข้อแล้วแต่20ข้อก็ได้เพื่อนแจงบอกว่าเขาเขียนมา200ข้อนะคะตอนนี้นางก็ยังไม่ได้นะเพื่อนเกแต่ว่าสัก50ข้อแสดงว่ามันก็โอเคนะถ้าแบบ200ข้อบางทีมันก็เยอะไปนะคะแต่ก็แล้วแต่อีกถ้าแบบยิ่งเฉพาะเจาะจงมันก็มีโอกาสที่จะได้คนที่รู้สึกว่าเฮ้ยใช่มากๆแบบนี้นะเข้ามาคนโสดรอแล้วก็เปิดใจเดินทางนิดนึงมีโอกาสได้เจอใครเข้ามาคนที่มีคู่นะคะตรงจังหวะนี้เป็นมาไปไปนะคะคุยไม่คุยคุยไม่คุยนะคะมาไปไปมาหายยังมีพฤติกรรมแบบนี้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็คนที่แต่งงานแล้วนะคะสถานการณ์ค่อนข้างมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นหรือจะพูดว่าบางทีตัวคุณอาจจะเอ้ยไปโฟกัสในเรื่องของการ make money หาเงินเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะถ้าถามว่าเอ๊ะจังหวะนี้เขาคิดยังไงกับคุณหรอบางจังหวะเนี่ยเขามองคุณล่ะเขาบอกว่าเฮ้ยคุณก็ดีนะแต่บางทีมันอาจจะยังไม่ complete เขาก็ได้นะแต่ว่าภายเวลาที่หยิบถึงคนที่3เนี่ยต้องบอกก่อนว่าหยิบให้นะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะแบบได้ตรงประเด็นสักแค่ไหนเพราะทุกคนก็มีการเดียนนะคะไกเดียนการเดียนที่แบบคุ้มครองปกปักตรงนี้ถ้าถามก็มองว่าบางทีเขาอาจจะเป็นจังหวะหันหลังให้คุณไม่ค่อยสนใจคุณเท่าที่ควรหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะเดินออกมาจากในความสัมพันธ์เพราะว่ามองแล้วว่าบางทีไปด้วยกันไม่ได้หรือว่าเป็นจังหวะที่เหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่ไม่เติมเต็มซึ่งกันและกันแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็แล้วแต่เลยว่าใครจะโดนอะไรไงแต่ถ้าสวยไม่ดีไม่ต้องเชื่อนะคะอย่าเอาไปให้แบบไม่สบายใจนะเนี่ยไพ่เวดดิ้งเกิดขึ้นนะคะสำหรับบางคนก็มีโอกาสอะได้แต่งงานนะคะจริงจังมั่นหมายมั่นคงเพิ่มมากขึ้นได้นะคะแล้วก็ไพ่บอกว่า focus on love นะคะ look for the good attribute in each and every person in your life นะคะไพ่ใบนี้น่าจะบอกคนโสดๆมากกว่าหรือว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ตามแต่ว่ามันบั่นทอนจิตใจนะคะรักไปร้องไห้ไปแบบเนี้ยมันไม่ใช่ความรักนะคะเขาบอกว่าให้มองโฟกัสนะคะพุ่งเป้าไปที่ความรักนะคะมองไปที่ในส่วนของสิ่งที่ดีๆนะคะในแต่ละคนที่มีอยู่นะคะเหมือนในแต่ละคนที่เข้ามาในช่วงชีวิตของคุณน่ะจริงๆเขาก็มีข้อดีด้วยกันทั้งนั้นนะแล้วก็จริงๆอยากให้จะลองเปิดใจอยากให้ลองเปิดใจดูนะคะขอโทษทีใครดูหนังหรือซีรีส์ Netflix เรื่องนี้บ้าง Black Mirror มันดีมากเลยอ่ะแจงติดจนแจงนอนไม่หลับเนี่ยเบลอนะคะโอเคมาต่อเมธเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจมากๆเลยมันเป็นอะไรที่เป็นไปได้นะคะขอรีวิวซีรีส์นิดนึง Black Mirror นะคะจะไม่สปอยแต่เป็นลักษณะที่มันเป็นหนังเป็นซีรีส์ของอังกฤษนะคะที่เกี่ยวข้องกับโลกอนาคตที่จะมี AI มี Google Glass ใช่ไหมหรือว่าเลนส์ที่สามารถเหมือนใส่เข้าไปแล้วคอร์ดวิดีโอถ่ายภาพอะไรได้อะไรเงี้ยนะคะคือมันมีโอกาสที่จะเป็นไปในทางนั้นมากๆเลยอะเทคโนโลยีต่อไปต่อจากนี้นะคะซึ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปได้แล้วแบบผู้เขียนแบบบาดใจมากๆลองไปหาดูนะคะดูแล้วสุขว่าเฮ้ยมันดูเรียลอะเมษนะคะความรักตอนนี้เป็นยังไงบ้างการรอคอยนะคะรอคอยอยู่คน2คนนะคะเข้ามาหรือว่าเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะคนที่เจอหรือว่าคนที่รออยู่เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเขาเป็น past life เลยอะเหมือนคนที่แบบตามกันมาก่อนหน้านี้เลยนะคะเห็นแล้วสึกผูกพันนะคะแล้วก็อาจจะมาจากแดนไกลต่างชาติค่อนข้างจะชัดนะคะ view of fortune เกิดขึ้นแปลได้ว่าคู่เนี่ยมาจากต่างชาติก็ได้1หรือจะแปลว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงล่ะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราหรือเป็นลักษณะของคนที่เหมือนกับสถานการณ์เนี่ยถ้ามันจะไม่ดีมันจะแบบเสียใจมาก่อนหน้านี้นะมันมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะทำให้ชีวิตต่อจากนี้ดีขึ้นตรงนี้ไพ่ต่างชาติค่อนข้างจะชัดอะต่างชาติ
คนที่ทำงานพวกสายวิศวกรหรือว่าคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเห็นใช้เหตุผลเยอะๆทำงานเกี่ยวข้องกับพวกยานยนต์ก็ได้นะการเดินทางนักบินหรอตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเพจซอฟต์แพนเดอร์เข้าขึ้นก็เป็นจังหวะอาจจะเป็นคนเด็กกว่าก็ได้เมษสิงห์ธนูนะคะตรงนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตในช่วงเวลาต่อจากนี้ถ้าสดมีโอกาสมีคนเข้ามาแล้วก็เป็นการรอคอยอยู่นะคะคนเข้ามาตรงจังหวะนี้อาจจะต้องหมุนสับมือสับเท้าหมุนกันเลยล่ะ2คน2 2เกิดขึ้นจังหวะแบบลังเลเอายังไงดีไปทิศทางไหนดี2 2 2นะคะเลือกอยู่เขาบอกว่าใช้เซนตัวเองเลยในการตัดสินใจนะคะแล้วถ้าคนที่มีคู่ล่ะคนที่มีคู่ก็ตรงนี้จะได้ไพ่6ไม้เท้าอาจจะมีการได้เดินทางไกลกันได้นะคะบางคนถ้าว่ามันมีความเสียใจเกิดขึ้นในเรื่องความสัมพันธ์ความรักเนี่ยใจเย็นๆนะถึงว่ามีคู่แล้วแบบมันไม่ดีแต่ว่ามันมีไพ่แบบ Wheel of Fortune เกิดขึ้นอ่ะเป็นกงล้อโชคชะตานะคะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนหมุนนะคะมันจะดีขึ้นได้จริงๆเราต้องเชื่อมั่นว่าเฮ้ยรักดีดีมันมีจริงๆอ่ะแต่ว่าบางทีตอนนี้เราเป็นลักษณะของการซ้อมนึกออกมั้ยบางทีที่เรายังไม่เจอก็ซ้อมอยู่ไงแล้วก็1 2ก็ใจเย็นๆนิดนึงเดี๋ยวมันก็มาจะมาช้ามาเร็วก็แล้วแต่เดี๋ยวมันก็ต้องมานะก็ต้องจุดที่แจงจะบอกถ้ามาดูช่องนี้แจงก็อยากจะฝากอะไรแบบเฮ้ยนอกจากเรื่องดวงแล้วฟังแล้วก็ลืมแต่ว่าบางทีเทคนิคหรือว่าความสัมพันธ์หรือว่าจิตวิทยาเนี่ยมันฟังเข้าไปบางทีมันก็เอาไปได้ใช้ได้จริงๆกับชีวิตประจำวันอ่ะนะคะอยากให้ได้อะไรมากกว่าการมาดูดวงถ้ามาช่องนี้นะคนที่แต่งงานแล้วจังหวะตอนนี้เป็นหลังพามีภาวะลังเลเกิดขึ้นลังเลเรื่องอะไรอะคะเหมือนรอคอยคำตอบเอายังไงจะไปทิศต่อไปทิศทางไหนต่อดีจะไปต่อไม่ไปต่อทำนองนี้นะคะเขาคิดยังไงกับเรานะคะเหมือนกับมันมีเหตุทะเลาะกันอะมันทำให้เขาสึกว่ามันเหมือนเป็นภาระไหมทะเลาะกันอะไรกันอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะห่างกันตอนจังหวะนี้ก็รอเราติดต่อไปก็ได้นะคะชาวเมษแล้วก็ตรงนี้เป็น engagement นะคะบางคนก็มีภาวะจริงจังมั่นหมายนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของการ commit กันเกิดขึ้นได้นะคะในส่วนของบางคนแล้วก็ยังไงต่อ forgiveness นะคะเหมือนมีเหตุการณ์ทะเลาะกันอะ forgiveness ก็เขาบอกว่าให้อภัยอะ nothing can be gained by holding on to past disappointment นะคะก็ให้อภัยกันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าที่ผ่านมามันมีเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะหรือว่าสิ่งที่เราคุณรอคำตอบบางทีคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยจังหวะเหมือนกับเฮ้ยทะเลาะกันไปแล้วเหมือนกับรอให้ต่างคนต่างมาง้ออย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันหรือถ้าเป็นอื่นๆในเมษก็ได้นะจังหวะเหมือนทะเลาะกันมีอยู่แล้วแบบเขาบอกว่าให้ forgive ให้อภัยอ่ะให้อภัยจะได้ไปต่ออาจจะกลับไปคบกันหรือจะไปต่อได้แบบเฮ้ยฉันโอเคไม่ติดค้างกันแบบเนี้ยมันโอเคนะประมาณนี้ยังไงก็มีความสุขมากๆเลยนะคะเดี๋ยว2อาทิตย์นี้แจงจะไปเวสต์โคสต์นะคะของอเมริกาก็เวลามันจะเปลี่ยนไปใครสนใจดูดวงก็ติดต่อมาได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวแจงต้องปรับเวลาใหม่นะคะตอนนี้มันเปลี่ยนต่างกับที่เมืองไทยเท่าไหร่ล่ะ13ชั่วโมงแต่ถ้าไปเวสต์โคสต์ก็15ชั่วโมงทำนองนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครทักมาแจงไม่ได้ตอบนะคะก็อาจจะนอนอยู่นะคะฝากอีกครั้งหนึ่งตรงจุดนี้ยังไงก็มีความสุขมากๆเลยนะคะจำเอาไว้ว่ารักที่มันดีจริงๆที่มันใช่จริงๆเนี่ยมันจะทำให้เราไม่เสียใจแล้วก็มันจะเป็นอะไรที่ดูง่ายๆนะคะไม่ต้องตอบตัวอะไรทั้งนั้นเนี่ยฉันเป็นอย่างนี้ของฉันเนี่ยถ้าจะชอบก็ชอบไม่ชอบก็ next ค่ะเชิญช่อง2ค่ะโอเคนะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพยายามทำคลิปต่อเนื่องนะแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะอัพยากหรือเปล่าอินเทอร์เน็ตของโรงแรมนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ